สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นอาคารจำลองอาคารอเนกประสงค์วัดอัมพุวรารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นโครงการที่พระอาจารย์สมชายที่จะมีดำริขอสร้างนะครับเพื่อที่จะระดมทุนในการสร้างอาคารครั้งนี้หลังกว่าร้อยกว่าล้านนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นภาพพระสมเด็จที่ใหญ่ชินราชรร่วมบุญมากับทางวัดประมาณ 4,000 องค์นะครับอันนี้เป็นพระสร้างใหม่ที่วัดมีโครงการที่วัดก็ดำเนินการสร้างแล้วก็ปลูกเสกด้วยนะครับปี 38นะก็มีน้ำมันหอมน้ำมันกระท่อมนะครับที่พระอาจารย์อำพลเนี่ยก็มาช่วยด้วยนะครับนี่เป็นป้ายบอกบุญของงานวัดนะครับนี่ก็สนใจติดต่อนวดกับพระอาจารย์อำพลได้เลยนะครับท่านรับโทรศัพท์แล้วก็บริการนวดตามอิสธาเลยครับส่วนเงินทำบุญนะครับก็วัดอัมพุนะครับเป็นวัดมอญนะครับก็จะมีป้ายต้อนรับอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นป้ายต้อนรับของวัดนะครับตอนนี้วัดมีการกำลังปรับปรุงนะครับอาคารที่จะเห็นอยู่ตรงไกลๆนู่นนะครับที่กำลังดำเนินการก่อสร้างก็ตอนนี้นะครับทางวัดได้รับเงินสนับสนุนจากอบจ.นะครับในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำนะครับในปีที่น้ำท่วมมากนะครับก็ท่วมถึงรถที่จอดนี่ท่วมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์สมชายนะครับเกี่ยวกับโครงการนำวัตถุมงคลมาร่วมพัฒนาสร้างวัดยังไงนะครับเป็นปีนะครับผมเจอพี่วุฒิที่มาจะมาช่วยทางวัดในด้านการประชาสัมพันธ์ครับใครเอฟซีพี่วุฒิที่อยู่ในวงการพระเครื่องนะครับพระใหม่นี่นะครับแล้วก็พระอาจารย์สมชายครับที่ปลุกปั้นกับโครงการสร้างองค์สร้างอาคารประเนกประสงค์ล้านกว่าไอ้ร้อยกว่าล้านนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านทุกครอบครัววัดอัมพุวรารามสองปีสามปีที่ผ่านมานี้ก็เกิดน้ำท่วมเกิดประสบภัยน้ำท่วมเกิดจากโควิดบ้างเลยทำให้งานการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมของทางวัดก็จะล่าช้าไปสักสองสามปีปีนี้ก็เป็นปีที่โชคดีก็อยากจะให้ญาติโยมได้มามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนฝึกอบรมลูกหลานเราให้เป็นคนดีดังที่ตั้งใจไว้สืบต่อไปขอเจริญพรครับครับพระอาจารย์ครับพระรุ่นนี้ปลูกเสกยังไงครับพระสมเด็จจิตรดารุ่นเนี่ยโยมเป็นพระเก่าที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539ปีกาญจนาภิเษกปีนั้นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทางวัดเนี่ยอาตมาเนี่ยได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คือท่านสุคุณประกิตพุทธศาสตร์ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าสังฆราชท่านบอกว่าวัดอัมพุปี39เนี่ยประเทศไทยกำลังจะมีบุญใหญ่คือบุญในหลวงครองราช50ปีก็อยากให้ทางวัดอัมพุเนี่ยได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงชาวมอญหรือชาวรามันในประเทศไทยเนี่ยที่มีต่อราชวงศ์จักรีต่อในหลวงอาทิตย์9ก็เลยเกิดโครงการสร้างอุโบสถกาญจนาภิเษกหลังใหญ่นี้ขึ้นมาท่านก็เลยให้ไปออกแบบนี่คำออกแบบก็คือทางวัดระฆังเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดกับท่านจุคุณสวงเนี่ยสมัยนั้นท่านเป็นพระครูท่านก็ไปให้ทางท่านเจ้ากรมโยธาธิการทหารเรือคือท่านพลเรือตรีพีระวรรณโกมลเป็นผู้ออกแบบโบสถ์หลังเนี้ยโบสถ์กาญจนาภิเษกต่อมาท่านเลยเป็นพลเรือเอกก็พอออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเจ้าคุณประกิตเนี่ยท่านคุณจุคุณชาติเนี่ยก็ให้นัดท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมทางฝ่ายออกแบบทหารเรืออะไรอย่างเนี้ยให้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราชก็ไปกันเยอะเลยท่านผู้ว่าไม่ได้ไปก็ให้ท่านรองผู้ว่าไปเป็นผู้หญิงคือคุณโยมนิพัฒนาอมรสนะเมธาก็ไปเข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราชกันก็มีรูปแบบโบสถ์ที่จะสร้างถวายในหลวงของรัชกาลที่50ปีก็ไอความที่ว่าเราเป็นพระบ้านๆพระบ้านนอกก็คุยราชาศัพท์ไม่เป็นก็บอกคุณชาติบอกว่าผมคุยราชาศัพท์ไม่เป็นนะครับท่านคุณชาติบอกว่าคุยตามธรรมดาอย่าไปเกรงท่านรู้ว่าเราเกรงเราเป็นเด็กพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปกราบทูลท่านว่าเจ้าเป็นพระมอญมาจาก
สามโคกปทุมธานีเนี่ยออกแบบโบสถ์หลังนี้จะสร้างถวายในหลวงครั้ง50ปีท่านก็บอกว่าอ้าวเป็นพระมอญเหรองั้นลองให้พรภาษามอญให้ฟังหน่อยสิอยากฟังขนาดนั้นเลยใช่อยากฟังก็ไอเราก็ตกใจไม่ได้เตรียมตัวไปก็กลั้นลมหายใจเหงื่อกางก็แตกเหงื่อไม่รู้มาจากไหนแม้จะใหญ่ก็เลยหลับตาก็เลยท่องพรภาษามอญให้ท่านฟังสาธุสาธุอะพิเวเตเนียซอยลีสานิจองบุตรเถรปจายเนิงจตาราถมมาวัดทองต้อยอายุวันนาวสาวคงเปรตลงแหมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นมันยาวเหลือเกินใจจะขาดก็เลงไปหมดก็เลยท่านก็ยิ้มแย้มพระสวนท่านมีความสุขท่านก็เลยประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แต่ไม่ได้ประพรมนะคือฉีดให้สิงให้พรให้กับญาติโยมที่ไปในวันนั้นเนี่ยก็หลายสิบคนอยู่ก็แล้วก็ท่านหนึ่งก็ท่านกระซิบอยู่กับท่านเจ้าคุณชาติครับคุยอะไรกันเนี่ยเรานั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยฟังไม่ค่อยถนัดครับท่านก็คุยกันพักหนึ่งพอลงจากคณะจากกุฏิท่านไปแล้วเนี่ยถึงด้านหน้ากุฏิเนี่ยท่านเจ้าคุณชาติก็ลงมาตบบ่าที่อาตมาครับบอกคุณเนี่ยเป็นพระที่มีบุญนะโชคดีมากครับบอกสาธุถ้าผมมีบุญหรือเป็นเจ้าคุณบ้างท่านก็บอกว่าคุณมีบุญมากกว่าเป็นเจ้าคุณเองสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านตัดให้สร้างพระรุ่นเนี้ยพิมพ์เนี้ยให้วัดอัมพวรารามแค่วัดเดียววัดเดียวบอกว่าวัดมีตั้งหลายหมื่นวัดท่านไม่เคยสร้างให้ใครครับไม่เคยหน่วยงานราชการไม่เคยครับมีวัดคุณเนี่ยได้ครับผมเองยังงงเลยท่านว่าเนี่ยก็นับเป็นบุญจริงๆเจ้าค่ะก็มันไม่ใช่แค่นั้นท่านบอกว่าให้เกี่ยวเช่นพระเกศาของท่านให้มันเป็นส่วนผสมเก็บชนวนมวลสารของเก่าครับซึ่งพระสมเด็จสังฆราชคือสมเด็จพระราชวัดบวรวัดบวรสมเด็จเจริญใช่ครับชื่อท่านเป็นมงคลยิ่งนะเจ้าค่ะองค์ที่19ของประเทศไทยครับอันนี้ต้องเข้าใจครับท่านสั่งไม่เสร็จเลยให้ปลูกเสกพิธีปลูกเสกวันที่23มีนาคมปี39เวลาบ่าย2โมงครับแล้วท่านจะจุดไฟพระฤกษ์ให้ถูกแล้วให้สมเด็จพระชนะสงครามมาเป็นประธานจุดเทียนชัยสมเด็จพระมหาธีราชาครับพระชนะสงครามก็เป็นมงคลอีกก็นะครับแล้วเจติอาจารย์ที่มานั่งปกในงานนั้นเนี่ยน่าจะกว่า20องค์ครับแต่ที่จำชื่อได้ก็หลวงปู่ทิมหลวงพ่อขาวหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อรวยกบเจ้าหลวงพ่อรวยหลวงพ่อหลวงพ่อแม้นหลวงพ่อแม้นหลวงพ่อมีหลวงพ่อโง่หลวงพ่อมีหลวงปู่โง่หลวงปู่โง่นี่ท่านมาถามเลยใครเป็นเจ้าพิธีงานนี้ก็มีท่านเป็นเจ้าคุณหน่วยแล้ววัดเจนาเนี่ยท่านบอกเนี่ยองค์เนี้ยเป็นเจ้าพิธีเป็นเจ้าของงานก็บอกเขาไม่เคยได้ยินพระองค์นี้ว่าสมัยชาติสร้างให้วัดไหนเหมือนกันบอกขอนั่งปลูกเสกหน่อยหลวงปู่โง่นะหลวงปู่โง่เจ้าปู่โง่นแล้วมีท่านพระอาจารย์อิฐมาก็มีท่านอาจารย์อิฐเนี่ยคือเป็นพระรุ่นพี่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันนับถือกันแล้วมีท่านเจ้าคุณดำท่านเจ้าคุณวัดละคังครับเนี่ยครับแล้วทีมงานของพระพวกเราเนี่ยก็เยอะอยู่ก็หลายสิบองค์อ่ะก็ประมาณ28องค์ได้ไหมประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณ28องค์ได้ก็สมเด็จเจริญนอกวัดบวรเนาะเป็นท่านเป็นประธานจุดไฟพระฤกษ์ให้แล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านกำหนดให้แจ้งลงตารางศาสนกิจแล้วก็ให้แจ้งกรรมการวัดให้ดูแลงานนี้ให้ดีที่สุดครับเนี่ยโดยที่ทางวัดเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายเลยก็นิดหน่อยเท่านั้นเองวัดนี้ทำแต่วัตถุมงคลไปคือวัตถุมงคลขั้นตอนของการทำวัตถุมงคลอีกนั่นอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งคือท่านเจ้าคุณชาติก็เลยเรียกช่างมาคุยที่กุฏิต่อหน้าแล้วก็มาคุยกันจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังไงตอนนั้นเนี่ยทางวัดพอท่านเจ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวทำพระนี้สักล้านองค์เราก็ตกใจโอ้ถ้าองค์ละบาทเดี๋ยวราคาตั้งที่ไหนตั้งล้านนึงเนี่ยใช่ครับก็มาคุยกับช่างบอกว่าขอให้ตีราคามาช่างตีราคาองค์50ตังค์ครับสมัยก่อนนั้นสมัยนั้น38 39ใช่องค์ละ50ตังค์ครับผมครับแล้วก็บอกก็ท่านคุณถามว่าแพงหรือไม่แพงครับดีใจราคานี้แต่ที่ยังกลุ้มใจคือมารู้จักตังค์ที่ไหน 500,000 มาให้ใช่ครับคือตอนนั้นยุคนั้นเนี่ยช่างบอกว่าโครงการเนี้ยไม่เป็นไรไว้ใจวัดน้ำพุ
มีเดือนนี้เท่าไหร่ก็ให้ก่อนเท่านั้นไม่มีเงื่อนไขในการชำระทีนี้เราไม่เคยเป็นหนี้พอเริ่มเป็นหนี้ปุ๊บเดือนไหนได้ทั้งอะไรก็ให้เขาทยอยให้เขาพอหลังจากปลูกเสกแล้วเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์อีกเรื่องนึงก็คือท่านจุกุลชาติเนี่ยเอานามบัตรของท่านพันตรเอกพันลบวิชากรกุลทำงานอยู่ในบางสวนจิตเป็นเชื้อสายชาวมอญเหมือนกันอยู่นนทบุรีบอกเนี่ยเพื่อนผมเรียนมารุ่นเดียวกันทำงานในบางสวนจิตท่านไปโทรไปหาเลยตอนนั้นแหละพอพระรุ่นนี้เข้าไปถึงวังสวนจิตที่วังสวนจิตนะโอ้โหวางแตกเลยก็คนทำงานในบางสวนจิตทุกคนได้รับเนี่ยทำบุญกันองค์ท่านนั้นองค์ละ200นะท่านกำหนดเองบอกถามอาจารย์มาบอกว่ารับแต่โยมแล้วกันแต่โยมอาจารย์มาไม่รับแต่ทำบุญครับแต่บอกงั้นเอาละ200แล้วกันตอนนั้นแหละตั้งแต่นายพลสูงสุดคุณหญิงคุณนายมีหมดคนทั้งคนงานทรงคนงานสวนมีหมดเสร็จแล้วหลังจากที่ปลูกเสกว่าได้เดือนกว่าเนี่ยก็ท่านก็เอาปัจจัยมาถวายวัดเนี่ยนะเป็นเงินสดก็ประมาณ 6-7 ล้าน 6-7 ล้านครับ 6-7 ล้านครับแล้วมาตอนเย็นค่ำๆแล้วก็ตกใจโอ้โหตังมาให้ตอนวัดกลางคืนอย่างเงี้ยไอ้เราก็กลัวจะรักษาไม่ไหวบอกผมไม่มีใครรู้จักผมมาผมไม่ได้บอกใครก็เลยตื่นเช้าก็เอาตังไปเข้าธนาคารแล้วก็เริ่มเร่งทำโบสถ์หลังเนี้ยจนกระทั่งมาสวยงามอย่างที่เห็นนะครับส่วนพระรุ่นนี้คือใครมาทำก็แจกจ่ายไปอะไรไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านจุกุลชาติบอกว่าถ้าวัดใดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาขาดโอกาสเขาไม่มีโอกาสเหมือนวัดอำพูเนี่ยแจกเขาไปบ้างแจกถวายละ100 200องค์อะไรอย่างเงี้ยเขาทอดกระถิ่นพระป่าจะมาลงเสนาสนะไปอะไรไปก็จะได้เป็นบุญบารมีเพิ่มพูนไปอะไรไปก็ทำตามท่านมาตลอดสาธุด้วยครับนี่พอเหตุการณ์จำเรียนมาหลายปีพระเนี้ยที่อยู่บนแรงเนี่ยมาเกิดเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วไอ้โกดังที่อาตมาเก็บพระไว้เนี่ยมันเป็นเพชรครับทำให้ลังกระดาษเนี่ยแตกหมดเลยครับแล้วพระชุดทั้งหมดเนี่ยจมน้ำครับแช่น้ำเจ้าพญาไม่ได้แช่น้ำหมดแช่น้ำเจ้าพญาเป็นคราบมีคราบสวยมากครับคราบเพิ่มยังมีอยู่เลยครับคราบจากน้ำท่วมเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็เลยพระชุดนี้ยังพอมีเหลืออยู่ตามสมควรเป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นหลักแสนอยู่ยังอยู่ก็เลยใครอยากที่จะร่วมบุญกับทางวัดอัมพุวรารามเนี่ยจะได้ทำเงินทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางก็จะมอบให้หนึ่งองค์ครับเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ครับกำลังสัมภาษณ์บุญใหญ่พ่ออยู่แป๊บนึงบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอาคารปฏิบัติธรรมหลังเนี้ยทำไมต้องสร้างใหญ่โตมโหฬารที่ไหนครับนักเรียนในละแวกวัดเนี่ยมีเป็นหมื่นคนโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนสามโคกเนี่ย 6-7,000 คนแล้วมีโรงเรียนเล็กเรียนน้อยอีกเราจะฝึกลูกหลานไทยปลอมให้เป็นคนดีได้อย่างไรเพราะเด็กก็คืออนาคตของครอบครัวเด็กก็คืออนาคตของชาติเมื่อเราเคยเป็นเด็กมาก่อนอาตมานี่เคยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำกินนอนมาก่อนถูกฝึกมาเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเรื่องการรักชาติศัพท์กษัตริย์เงี้ยใช่ครับเนี่ยฉะนั้นจะทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยู่กับเราเราต้องเป็นผู้ให้สถานที่ให้ความรู้ให้อาหารให้การเดินทางมาวัดให้ความสะดวกกับครูแต่ทำงานร่วมกันบ้านวัดโรงเรียนราชการคนละไม้ละมือคิดว่าชาตินี้ของพวกเราคงจะมีบุญแล้วก็มีความหมายสำหรับเป็นบุญของทุกคนที่มาร่วมบุญหลังนี้กันก็อยากให้บุญหลังนี้เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยสร้างเด็กเยาวชนให้ญาติโยมได้มาใช้วัดนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ไม่ประมาทวันเวลาของพวกเรามีแต่น้อยลงไปทุกวันเราไม่รู้ว่าเราจะหมดลมหายใจวันไหนใช่เราใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประวัติศาสตร์ครับให้เป็นบุญเป็นบารมีของพวกเราสืบต่อไปขอเชิญพรครับครับในฐานะนักสร้างพระเนี่ยเจอมวลสารพิธีกรรมพระแล้วตกค้างอยู่นี่มันยังไงครับคนลุกครับคือวัตถุมงคลเขาเรียกว่าสุดยอดของพระผงรุ่นนี้นะครับที่พระอาจารย์ได้เล่ามาแล้วเนี่ยครับคือเราเป็นนักสร้างพระหน้าใหม่เขาเรียกพระใหม่นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับปี39เนี่ยเป็นมหามงคลยิ่งใช่ไหมครับท่านเป็นปีที่คนไทยทำบุญกันทั้งประเทศใช่ครับ
แล้วก็ได้รับความเมตตาจากองค์สมเด็จพระสังฆราชเจริญนะครับวัดบวรเนี่ยมีแค่วัดเดียวที่ท่านเมตตาลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สุดยอดวัตถุมงคลหนึ่งนะครับที่ผมก็โอ้เห็นแล้วพอได้ฟังมาจากน้องธงชัยเล่าเนี่ยผมรีบมาเลยเพราะเราอยากรู้ว่าเป็นที่มายังไงพอมาเห็นแล้วก็ขนลุกครับครับสาธุชนทุกท่านเพื่อนๆนักพระเครื่องทุกท่านผู้ที่ศรัทธาแล้วในศาสนาพุทธเราเนี่ยขอเชิญนะครับที่นี่กำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับสร้างบุคลากรสร้างบุคลากรสร้างบุคลากรด้วยครับแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยหาไม่มีแล้วแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยไม่ได้กำหนดราคานะครับแล้วแต่ศรัทธาจะมาทำบุญเนี่ยท่านเมตตาให้ขนาดนี้นะครับก็ขอเชิญเลยนะครับผมดูแล้วมวลสารเก่าถึงด้วยครับผมยังอยากได้ติดตัวเลยครับเพราะหาไม่มีอีกแล้วอันนี้ถือว่าพระดีละครับใช่ครับผมมวลสารดีพิธีดีพิธีดีมวลสารดีเจตนาดีบริสุทธิ์ครับแล้วผมขอเชิญเลยนะครับผมก็ยังจะมาร่วมทำบุญด้วยเลยเดี๋ยวว่าจะทำบุญแล้วแต่หลวงคุณพ่อจะให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นคืออันนี้พุทธลักษณะของพระอะไรดีหมดเลยดีหมดเลยครับชัดเจนแน่นอนครับความเก่าถึงแน่นอนเลยครับเกจิที่ผมเสกนี่เหลือหลวงพ่ออิฐรูปเดียวท่านอิฐเจ้าคุณวัลคังเจ้าคุณวัลคังเหลือไม่กี่องค์แล้วจบค่ะเจ้าคุณจบยังอยู่เจ้าคุณไม่สามารถที่จะเจ้าคุณไม่ครับเจ้าคุณวัดขี้เหล็กยังอยู่ก็เหลือไม่กี่องค์ละเหลือไม่กี่องค์ครับรับได้ครับมีสร้างไว้เมื่อปี39กี่ปีนะ20กว่าปีก่อนครับแล้วก็ถูกเอามาใช้ใช่20จะ30ปีแล้วล่ะจะ30ปีครับนี่ที่โชคดีก็คือตกค้างอยู่ครับครับถ้าน้ำไม่ท่วมก็คงจะยังมาแล้วออกมาไม่ต้องออกมาคือน้ำท่วมก็เลยเนี่ยแย่แหละก็เลยมีอีกเยอะมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นครับนี่แค่ส่วนหนึ่งครับไม่คือรุ่นนี้เรามีประมาณเหลือใช่เท่านี้แสนพระองค์ประมาณแสนองค์ก็ถ้าใครร่วมบุญก็แล้วแต่ใครอาคารนี่ประสงค์นี้เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนมาร่วมบุญเลยครับก็ขอเบอร์โทรของท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เบอร์โทรก็คือ093ครับ505ครับ9959ครับที่วัดที่เดียวนะครับคือที่วัดที่เดียวครับผมไม่มีสาขาไม่มีอะไรนะครับคือเราต้องการเบอร์นี้ทีเดียวเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะเข้ามาที่ท่านอาจารย์แล้วก็เริ่มสร้างฐานะอะไรหลายอย่างที่อาจารย์กำหนดไว้สิ่งสำคัญก็คือการสร้างบุคลากรที่เป็นเยาวชนของชาติอันนี้ด้วยให้อยู่ในกรอบอยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นเรื่องของการรู้คุณแผ่นดินรู้คุณของคุณพ่อคุณแม่การที่เป็นสร้างบุคลากรให้เป็นอัพชัตตบุตรให้ได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นการที่รักษาอย่างยั่งยืนทำแบบถาวรเลยครับถ้าเด็กคนไม่ได้กำหนดราคาไว้ไม่ได้กำหนดเอาตามกำลังศรัทธาที่โยมเขาอยากทำบุญใช่แล้วแต่ใครจะเอากี่องค์สมมติว่าองค์ละร้อยทำบุญมาสิบองค์ก็พันนึงเอออย่างเงี้ยตามกำลังศรัทธากำลังศรัทธาบางคนอยากได้พระถ้าราคาแพงเนี่ยเขาก็จะอึดอัดเหมือนเราเคยเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นี่นะครับพระปี39ครับแล้วพิธีกรรมดีพุทธาภิเษกแบบสุดยอดเลยในโบสถ์วัดบวรแล้วเป็นหนึ่งเดียวเสาห้าเสาห้ามีนา39เวลาบ่าย2โมงครับผมครับพิธีดีมากก็ขอเชิญนะครับสาธุชนทุกท่านในฐานะนักสร้างเลยนะครับครับพิธีกรรมดีๆอย่างนี้โอ้โหหายากแล้วครับครับครับไม่มีอีกแล้วครับนิมนต์พระก็ยากใช่ครับตอนนี้ไม่อยู่หมดแล้วหลวงพ่อรวยวัตตะโกอย่างนี้โอ้โหหลวงพ่อรวยวัตตะโกมาปลุกเสกเสกด้วยครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกหลวงปู่ทีมวัดพระขาวเนี่ยหลวงพ่อแม้นเนี่ยพ่อแม้นหลวงปู่โง่นเนี่ยหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยหลวงพ่อมีมาครับคุณดีมากเจ้าวังปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันหลวงพ่อมีวัดวังวิชัยก็มาครับไม่ธรรมดาเลยครับพิธีนี้ใครอยากหาพระหลวงพ่อรวยซอกวัดอันนี้มาได้เลยแล้วเส้นเกศาสมเด็จพ่อพูนฮะหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนวัดบ้านแพนหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมสมเด็จเจ้าสาอยุธยาอยุธยานี่มาครบมาครบครับก็บอกแล้ว28พระองค์ไม่ธรรมดาแต่ท่านอาจารย์ก็จำได้10ก็เป็น10องค์แล้วนะเป็น10องค์ดังๆในยุคนั้นมาหมดมาหมดครับ
ตอนนั้นอาจารย์อิฐยังไม่ดังยังอาจารย์อิฐวัดยังไม่ดังยังเล่นบอลกันอยู่มีกองกองกันแล้วนะครับก็ผ่านไป30 เกือบ 30 ปีอ่า27 ปีเต็ม27 ปีครับผมก็นี่แหละเป็นบุญของพวกเราคือได้รู้ข่าวจันอิฐเนี่ยท่านก็ยุให้สร้างโบสถ์จตุรมุขให้เหมือนทางวัดท่านบอกผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีบุญบารมีหรือเปล่าแต่ก็เนี่ยได้บุญเนี่ยได้บุญได้ครับเนี่ยจันอิฐเขาบอกยุให้สร้างสีมุกครับคนยุนี่นะครับก็ร่วมบุญกับทางวัดได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวทางช่องจะเขียนเบอร์ไว้เหมือนทุกครั้งนะครับครับก่อนจบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ก่อนจบคลิปนี้เราจะมาฟังอะไรนะภาษามอญพรภาษามอญนะครับได้ๆเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศวัดมอญนะครับสาธุสาธุอภิเวกเนสาลิสานิจองวุฒิปัจจายเนจตตาราธรรมาบทถนต้อยอายุวันลาวสาวคงเพียหลงเพียเวตาซ้อมเพียเมงเพียหลงเรียกคนตาซ้อมเพียเตเวตาซ้อเพียพุทธเถนุเพียเวเนสเพียซ้อถอยเพียวนตาเตเพียเวตาซ้อมเพียเมงเพียหลงเรียกคนตาซ้อมเพียเตเวตาสอเปียธรรมานุเปียเวเนสเถียสอทอยเปียวนตาเตเปียเวียตาสองเพียเมงเกียลงเรียกรตาสองเพเตเวียตาสอเปียสองเคียนุเปียเวเนสเถียสอทอยเปียวนตาเตสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณมากครับพี่วุฒิครับครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับครับสาธุครับสวัสดีครับ